สวัสดีท่านที่ฟังชมครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกดังจะยกมาเคียงเปล่งเสียงส่งเป็นการช่วยอำนวยธรรมให้จันโลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะประจ่างสว่างสวยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยสุขโชคชัยไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเนี่ยก็ลอยมาจากวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์ซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นเวลากลางคืนอากาศก็หนาวเย็นทำให้ปุ้มปุ้ยหน่อยวันนี้เตาเดี้ยงแล้วเนื่องจากว่ามันถ่านหมดรอญาติโยมเอาถ่านเอาฟืนมาถวายก่อนตอนนี้ก็ปิดด้วยก่อนปิดเตาไว้ก่อนอุณหภูมิก็7องศา7องศาต่ำสุดสูงก็แค่12องศาสูงสุด12องศาต่ำสุดก็7องศาวันนี้อย่างที่กำลังพูดอยู่เนี่ยขณะนี้7องศาแล้วเวลาที่นี่ก็เป็นเวลา5 ทุ่ม5 ทุ่มกว่า5 ทุ่ม 53 นาที5 ทุ่มที่เมืองไทยก็เนี่ยเกือบจะ6 โมงเช้านะเกือบจะ6 โมงเช้ารายการก็ออกไม่ได้ออกตรงเวลาเนี่ยนะวันนี้ไม่ได้ตรงเวลาเพราะว่าถ้ารอถึง8 โมงรอถึง8 โมงนี่ก็ที่นี่ก็2 ทุ่มมันดึกไปก็เลยบอกทางสถานีว่าเอาจะบันทึกล่วงหน้าส่งมาไว้ให้ท่านผู้ฟังเห็นได้ยินพูดเรื่องเวลานี่ก็อาจจะแปลกใจนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึง8 โมงเช้าที่เมืองไทยที่วัดไฟหินก็ออกเวลา8 โมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะออก8 โมงเช้าทุกวันสำหรับวัดพระธาตุดอยสุเทพก็นู่นตอนห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนอันนั้นก็เหมือนกันไปออกตรงเวลาก็มันเกี่ยวกับเรื่องของอันเนี้ยอะไรเฟซบุ๊กไลน์เนี่ยนะ
ถ้าออกตรงเวลานี่ทางสถานีก็เจ้าหน้าที่ไม่อยู่หัวหน้าสถานีก็ไปนอนก็เปิดเสร็จแล้วไปนอนเพราะมันดึกนะมันดึกที่นู่นพอเปิดเสร็จแล้วไปนอนไปนอนแล้วก็ทีนี้พอเราปิดรายการที่เนี่ยไอ้เฟซบุ๊กรายการอื่น YouTube ก็ออกต่ออีกเนี่ยมันไม่หยุดดังนั้นก็เนี่ยต้องทําไปล่วงหน้าเดี๋ยวก็ท่านพระครูสมุวิสุวัตก็จะได้ทําเป็น MP3 ส่งไปให้วัดพระธาตุดอยสุเทพทางสถานีวัดพระธาตุดอยสุเทพเปิดพอหยุดแล้วก็มันก็หยุดเลยไม่มีอะไรต่อแต่ถ้าเป็นอัพเฟซไปเปิดเนี่ยมันมีอย่างอื่นต่อแล้วคนเปิดก็ไปหลับแล้วไปหลับเสร็จแล้วก็มีอย่างอื่นต่ออยู่เรื่อยก็จนสว่างนะแต่ถ้าเป็น MP3 เนี่ยมันก็จะปิดเลยสถานีก็ปิดเลยอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระนะวันนี้ก็ต้องใช้อันนี้หน่อย เนื่องจากว่าหนังสือพระไตรปิฎกที่เอามาเนี่ยมันก็เล่มที่13จบไปแล้วอันนี้เป็นเล่มที่14ก็ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ต ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตเปิดเขาเรียกตู้ลุงกูอันนี้เปิดตู้ลุงกู Google ต้องเปิดตู้ลุงกูเนี่ยเปิด Google เนี่ยนะตอนนี้เป็นพระไตรปิฎกเล่มที่14มัชฌิมนิกายเหมือนกันเล่มที่3เป็นมัชฌิมปัณณาสเล่มนี้เป็นอุปริปัณณาสปัณณาสเบื้องบนหน่วยนับเบื้องบนเล่ม12นั่นเป็นเล่ม12เป็นมูลปัณณาสมัชฌิมนิกายมี3เล่มเล่ม12 13 14กับมูลปัณณาสมัชฌิมปัณณาสแล้วก็อุปริปัณณาสนะมันสูงขึ้นมาอย่างนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นขั้นต้นก็เรียกมูลหน่วยกองต้นที่สองสูงขึ้นมาหน่อยเป็นมัชฌิมะกลางสูงปานกลางอันนี้ก็ตอนนี้เล่มที่14นี่ก็อยู่ในอุปริปัณณาสคือเบื้องบนเบื้องบนสูงขึ้นไปคือมันจะมีเล่มละ50เรื่องปัณณาสปัณณาสแปลว่า50ในแต่ละเล่มมี50เรื่องแต่หัวข้อธรรมะมีเยอะนะในแต่ละเรื่องนี่บางทีมีหัวข้อเป็น4-5ข้อ6-7ข้อนะบางทีเป็น10นะบางทีเป็น10วันนี้วัจจุตันตปิฎกนะมัชฌิมนิกายอุปริปัณณาสเทวทหวรรคคือหมวดที่ว่าด้วยปรุงเทวทหะซึ่งเป็นวรรคที่1แล้วก็เป็นเรื่องที่4สามัคคาสูตรสามัคคาสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสามัคคามหมู่บ้านสามัคคามท่านพระอานนท์นำมาเล่าในที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกนี่ก็เกี่ยวข้องอยู่กับการสังคายนาครั้งที่1
ท่านพระอานนท์เป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับพระสูตรพระอภิธรรมพระสูตรพระอภิธรรมทั้งหมดท่านพระอานนท์เป็นผู้ตอบในสูตรนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามคามเนี่ยคนจริงไม่ได้เกิดที่สามคามเรื่องนี้เกิดที่กรุงปาวาที่กรุงปาวาคือเป็นเรื่องของเจ้าลัทธิท่านหนึ่งในสมัยนั้นคือนิโครนนาฏบุตรซึ่งปัจจุบันนี้เขาเรียกศาสดาว่าศาสดามหาวีระนิโครนาฏบุตรสมัยนั้นเป็นนิโครนาฏบุตรชื่อนิโครนแต่ว่าเป็นบุตรของนักฟ้อนนาฏะนาฏบุตรลูกของนักฟ้อนตอนนี้ก็ตอนนี้กำลังเที่ยงคืนนี่เที่ยงคืนนะก็ที่เมืองไทยก็หกโมงเช้านะถ้าหกชั่วโมงห่างกันห่างกันหกชั่วโมงเอาละทีนี้ก็มาดูว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณหมู่บ้านสามคามหมู่บ้านสามคามแคว้นสักกะโอ้แคว้นสักกะนี่อยู่นู่นนะเหนือกรุงเทวทหะไปอีกขึ้นไปทางเหนืออีกแต่ก็ยังไม่ถึงกบิลพัทนะยังไม่ถึงลุมพินีแต่มันเป็นเขตของกรุงเทวทหะเนี่ยแคว้นเดียวกันแคว้นสักกะสักกะที่แปลว่าไม่สักแคว้นเดียวกันสมัยนั้นนิโครนนาฏบุตรก็ได้ถึงแก่กรรมไม่นานเพราะว่าการถึงแก่กรรมของนิโครนนาฏบุตรนั้นลูกศิษย์ทั้งหลายลูกศิษย์ของนิโครนนาฏบุตรแตกความสามัคคีกันแตกแยกความสามัคคีกันแบ่งเลยเป็นสองพวกต่างก็บาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันเขาเรียกว่าทิ่มเอาปากคนนั้นว่าคนนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกใช้หอกคือปากไปทิ่มแทงกันว่ากันสำนวนนี้ใช้ได้ใช้หอกคือปากนี่นะก็คือพูดนั่นแหละพูดทิ่มแทงกันว่ากันว่ากันยังไงบ้างเขาบอกว่าท่านเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนะไม่รู้ธรรมวินัยของศาสดาผมนี่เพราะงั้นนะผมนี่เป็นผู้รู้จากพระธรรมวินัยดีอยู่งั้นท่านไม่รู้นะท่านจะรู้พระธรรมวินัยดีมากไปกว่าผมได้อย่างไรเหมือนกันนะท่านทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติกันผิดแต่ผมนี่ปฏิบัติถูกเหมือนกันนะทะเลาะกันเถียงกันคนนั้นว่าคนนั้นถูกคนนี้ว่าคนนี้ถูกกูว่ากูเนี่ยถูกมึงผิดอะไรอย่างเงี้ยนะปฏิบัติผิดคำพูดของผมเนี่ยมีประโยชน์เหมือนแต่คำพูดของท่านหาประโยชน์ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์นี่ว่าท่านอย่างเงี้ยนะคำพูดที่จะควรพูดก่อนท่านก็ไปพูดทีหลังส่วนคำพูดที่น่าจะพูดทีหลังท่านก็เอามาพูดซะก่อนนะเรื่องที่ท่านทั้งหลายเคยชินเนี่ยนะมันได้ผันแปรไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วเดี๋ยวนี้มันยุคใหม่สมัยใหม่แล้วมันเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วผมจับความผิดจุดอ่อนจุดผิดของท่านได้แล้วงั้นนะแล้วผมก็ข่มท่านได้เพราะว่าท่านพูดผิด
ถ้าท่านทั้งหลายมีความสามารถเนี่ยก็จงหาทางหาวิธีแก้ให้กับตัวเองนะหรือเรื่องตนให้พ้นจากความผิดต้องหาเหตุผลมาแก้ความผิดของตัวเองนี่สำหรับลูกศิษย์ทั้งหลายนิโครนทั้งหลายเพราะว่าเขาจะหมายถึงนิกายนุ่งลมห่มฟ้าพระเขาจะเป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่พอเจ้าลัทธิตายไปนี่ก็เกิดทะเลาะกันขึ้นมาแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งนุ่งผ้าขาวฝ่ายหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมคือไม่นุ่งผ้าที่ขวางไปนิกายเดิมเขาเริ่มต้นมาเนี่ยซึ่งเราก็รู้กันในเนี่ยว่าความเป็นมาที่ว่านาตบุตรเนี่ยเป็นบุตรของเป็นลูกของนักฟ้อนรำเนี่ยนักฟ้อนรำที่เล่นละครเล่นแสดงละครอะไรต่างๆฟ้อนรำครับร้องหกเขมรตีลังกาอะไรหรือแสดงไปตามหมู่บ้านต่างๆนี่คือทางภาษาอังกฤษเขาเรียกเสือกัดนะเสือกัดบ้านเราว่ากายกรรมมีวันหนึ่งก็ตกเดินไปกลางรุ่งตกคณาเปียกปอนเนี่ยก็เลยแก้ผ้าทิ้งแก้ผ้าทิ้งแล้วก็เดินทงเทงกลับไปในหมู่บ้านบอกผมบรรลุแล้วงั้นเป็นพระอรหันต์แล้วงั้นไม่ยึดถืออะไรแล้วทีเนี้ยแม้แต่ผ้านุ่งก็ไม่เอาว่างั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์นิโครนนี่นะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนี่สละหมดทรัพย์สินเงินทองไม่เอาอะไรเสื้อผ้าก็ไม่นุ่งแล้วเป็นพระอรหันต์ความจริงตกคณาเพียกพอนตกลงไปในน้ำก็เลยถือโอกาสไม่นุ่งผ้าเลยแก้ผ้าทิ้งเดินทงเทงเข้าไปในหมู่บ้านก็บอกว่าเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วไงนะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ติดแล้วที่อยู่อาศัยอยู่แต่ในป่าเสื้อผ้าไม่นุ่งแล้วเอาถอนผมนะผมนี้ก็ไม่โกนเหมือนเรานะใช้ไม้หนีบดึงออกกว่าจะเสร็จนี่เป็นเดือนบางทีมันเจ็บก็หยุดก่อนใช้เวลาเป็นเดือนในการถอนผมนี่นะแต่ปีละครั้งหนึ่งนะปีหนึ่งถอนครั้งหนึ่งในนี้นิโครนทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยทันเลาะเบาแว้งกันแล้วแล้วก็เห็นแต่จะมีการฆ่ากันอย่างเดียวว่างั้นนะเท่านั้นที่ลุกลามใหญ่ขึ้นลุกลามใหญ่ขึ้นในหมู่ศิษย์ของนิโครนาตบุตรแม้พวกสาวกของนิโครนาตบุตรผู้ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวนี่นะก็เกิดความเบื่อหน่ายลูกศิษย์ของหมู่ที่ไม่นุ่งผ้าเนี่ยหมู่ที่ทะเลาะกันทะเลาะกันก็เลยแยก เลยแยกวง ไม่ใช่ดังแล้วแยกวงนะอันนี้ไม่ดังอันนี้มันทะเลาะกัน นี่มันทะเลาะกันอันนี้ก็หมู่นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายความรักนะรู้สึกท้อถอยในหมู่นี้คนทั้งหลายทั้งนั้นน่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าธรรมวินัยที่ศาสดามหาวีระหรือนิโครนได้กล่าวไว้เนี่ยนั้นก็
ล่าวไว้ไม่ดีไม่ได้เป็นหมวดเป็นหมู่อะไรดีความเห็นบางคนรู้บางคนไม่รู้ก็มาเถียงกันก็มาเถียงกันมาทะเลาะกันจนต้องแยกเป็นสองนิกายเนี่ยรู้สึกว่าโอ้อยู่ไม่ได้แล้วพระธรรมวินัยที่ศาสดาสอนไว้นั้นก็ไม่ได้จัดเป็นหมวดเป็นกลุ่มเป็นหมวดเป็นหมู่คนก็จำทางโน้นจำข้างนี้จำไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ธรรมะที่ว่าไว้นั้นมันเป็นธรรมะที่ไม่ดีการประกาศธรรมไม่เป็นไปเพื่อที่จะออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่มีผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นคนธรรมดาแต่เขาประกาศเมื่อกี้ที่ว่าประกาศว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็เลยไม่ได้รวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่คนจำทางโน้นบ้างจำทางนี้บ้างไม่ได้จำเสมอกันก็เลยมันไม่เหมือนกันโยมศรีนวลทาแก้วสาธุเข้ามาเป็นวันนี้เข้ามาเป็นท่านแรกเมื่อกี้จัดรายการธรรมทัศน์ไปก็มีหลายท่านเข้ามาไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานนี้จัดแค่ว่าไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดสตาร์ทเริ่มการถ่ายทอดสดอ่ะไม่ได้มองดูพูดอยู่สองชั่วโมงว่าทำไมมันไม่มีใครเข้ามาเลยโอ้กราบสาธุเจ้าว่างั้นนะโยมศรีนวลโอ้คนเมืองเขาเลยนี่คนเมืองเขาทำไมไม่มีใครเข้ามาเป็นว่าไม่ได้กดไลฟ์สดอ่ะถ่ายทอดสดอ่ะมันก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่มันนั่งไกลหน่อยถ่ายทำอยู่ข้างบนจนจบแล้วจะไปปิดมาหาไอ้ที่เสร็จสิ้นที่จะปิดไม่มีเป็นว่าไม่ได้กดเริ่มการถ่ายทอดพูดฟรีไปเลยสองชั่วโมงไม่ได้มีใครเข้ามาสักคนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ถ้าเป็นเมืองไทยก็ตอนบ่ายตอนเย็นตอนบ่ายวันนี้บ่ายสามโมงบ่ายสามโมงได้จัดอีกไม่ลืมเปิดนะที่นี่นี่พูดฟรีไว้มันสองชั่วโมงทีนี้ธรรมวินัยนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนของเราเนี่ยเป็นผู้ตรัสมามันจึงไม่เป็นไปเพื่อนำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นธรรมวินัยที่มีทำนักถูกทำลายเสียแล้วมันมีที่พึ่งพาอาศัยแล้วก็เป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งคือมันไม่แน่นอนแล้วไม่มีหลักการที่ได้ตรัสรู้มาเหมือนพระพุทธเจ้าเราไม่ได้รู้มาแต่ว่ามาคิดเอาเองมาว่าเอาเองในเรื่องมันคุณโยมศรีนวลนะคราวนี้ต่อมาดูข้อที่142นะ142ข้อที่42ดังนั้นพระจุนทะสมณุเทศท่านพระจุนทะสมณุเทศซึ่งก็เป็นน้องชายของท่านพระธรรมเสนาบดีนะเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตร
ตระกูลของท่านพระสารีบุตรเนี่ยพ่อชื่อวังคันตะวังคันตะพราหมณ์พ่อแม่ชื่อว่าสาลีแม่ชื่อว่านางสาลีปัจจุบันนี้ที่นาลันทาเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านสาลีจักหมู่บ้านสาลีเป็นหมู่บ้านของท่านพระสารีบุตรนี่แหละพระสารีบุตรเป็นคนโตเป็นลูกจำนวน6คนจำนวน6คนเป็นมีผู้หญิง3ผู้ชาย3นี่ก็คือท่านพระสารีบุตรพระสารีบุตรเถระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันนี่นะแล้วก็วังคันตะอุปเสนะอุปเสนะเถระก็เป็นน้องของท่านพระสารีบุตรเหมือนกันชื่อวังคันตะเหมือนพ่อนะจะมีคำว่าอุปเสนะต่อท้ายสามท่านขทิยะเรวัตเถระสามคนที่สามขทิยะเรวัตเถระคนที่สี่เป็นผู้หญิงจาลาเถรีคนต่อไปก็ผู้หญิงอุปจาลาเถรีแล้วคนสุดท้ายสีสุปจาลาเถรีคือบวชหมดไงลูกหกคนเนี่ยมาบวชหมดมีท่านพระสารีบุตรมาบวชก่อนแล้วน้องอีก5คนมาบวชหมดแม่ก็เลยช้ำใจโกรธไม่พอใจท่านพระสารีบุตรที่เอาน้องไปบวชหมดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจนวาระสุดท้ายก่อนที่ท่านพระสารีบุตรพูดไปพูดมาต้องขออภัยมันเย็นเย็นเย็นอันนี้7องศานะ7องศาแต่ว่าเตาเลี้ยงวันนี้ทานหมดทานฟืนไม่มีเดี๋ยวรอญาติโยมเอามาถวายอยู่ก็เลยนี่ปุ้มปุ้นหน่อยต้องขออภัยสูงสุดก็ขึ้นไปแค่12องศานะแล้วก็ต่ำสุดนี่7องศาขณะที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้7องศาเออนี่นะเถรีจาลาเถรีอุปจาลาเถรีแล้วก็สุปจาลาเถรีเป็นพระเถรีหมดเป็นพระอรหันต์หมดบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดรวมทั้งน้องชายน้องชายของท่านชื่อว่าจุนทะสมานุเทศจุนทะสมานุเทศก็เป็นพระอรหันต์หนึ่งเหมือนกันบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าท่านจุนทะสมานุเทศเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่กรุงปาวาก็ได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงหมู่บ้านสามคามหมู่บ้านสามคามนากราบพระอานนท์แล้วก็นั่งหน้าที่คนสมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์เถระว่าท่านผู้เจริญนี่คนหน้าตบุตรทั้งหลายได้ถึงแก่กรรมนี่คนหน้าตบุตรหัวหน้าถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาว่างั้นนะเพราะว่าพอมรณภาพไปนี่นะถึงแก่กรรมไปแล้วนี่นะลูกศิษย์ทั้งหลายก็ทะเลาะกันเหมือนกันก็ทะเลาะกันท่านว่าท่านผู้เจริญเนี่ยท่านคือพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรบอกว่าอ้าวจุนทะนะคุณจุนทะเรื่องนี้เหมาะที่ว่าจะไปกราบทูลพระพุทธเจ้ามากันเถอะเราพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงเรื่องนี้เรื่องที่ลูกศิษย์ของนิครนแตกแยกความสามัคคีกันเป็นสองหมวดสองหมู่ต
องนิกายนิกายไม่นุ่งผ้าเรียกว่าพิคัมพรอันนิกายนุ่งผ้าขาวนี่เรียกว่าเสตัมพรอย่างเงี้ยนะเราไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่างั้นก็ว่าท่านพระจุนทะเนี่ยมาบอกชายคือพระอานนท์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวภาษาริบุตรบอกภาษาริบุตรเนี่ยบอกว่าโอ้แตกกันหมดเลยเหมือนกันนะทะเลาะกันเถียงกันคุณรู้ผมไม่รู้คุณถูกผมไม่ถูกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเถอะท่านจุนทะเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าโดยการท่านจุนทะรับแล้วก็เลยพากันไปท่านภาษาริบุตรกับจุนทะเนี่ยนะพระจุนทะนะกราบทูลพระพุทธเจ้าดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็เนี่ยเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระจุนทะที่จำพรรษาอยู่ที่กรุงปาวาเนี่ยเข้าไปร่วมงานไปร่วมงานการชาปนกิจของอนิโครนนาถบุตรเนี่ยที่เป็นเจ้าลัทธิเจ้าหัวหน้าเนี่ยนิโครนดูนะว่างั้นนะพอพระสารีบุตรเล่าถวายพุทธเจ้าว่าเนี่ยท่านพระจุนทะไปเห็นมาไปร่วมงานมาปรากฏว่าปรากฏว่าลูกศิษย์ทะเลาะกันเหมือนกันแล้วก็แตกแยกกันเป็นสองหมู่ข้าพระองค์คิดว่าสมัยเมื่อพระพุทธองค์เสด็จล่วงลับดับขันไปเนี่ยล่วงลับดับขันไปเนี่ยไม่อยากจะให้พระในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยหรือพระหรือโยมหรือในสาวกของเราเนี่ยแตกแยกกันเหมือนไม่อยากจะให้เห็นว่ามันแตกแยกกันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าสมัยนี้ยังไม่แตกก็จริงแต่ว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับลูกศิษย์ของนิโครนาถบุตรที่แตกแยกกันแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้นะกราบทูลพระพุทธองค์ขณะที่พระพุทธองค์ล่วงลับไปแล้วเนี่ยความวิวาทอย่าได้เกิดขึ้นในสงฆ์เลยนะเพราะว่าการทะเลาะวิวาทกันนั้นเนี่ยมันไม่เปลี่ยนไปเพื่อกูลเพื่อประโยชน์นะไม่ใช่เป็นเพื่อความสุขทางทิฏฐาอีกตรงกันข้ามก็จะกลายเป็นว่าไปหาทางความทุกข์นะเพราะว่าธรรมะที่ศาสดามหาวีระหรือนิโครนาถบุตรได้บัญญัติมาไว้แล้วเนี่ยมันไม่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของคนทั้งหลายเหมือนกันนะไม่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงทีนี้ท่านพระอานนท์ข้าพระสารีบุตรกับท่านพระจุนทะเมื่อกราบทูลไปกราบเรียนกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับท่านพระอานนท์และพระจุนทะเนี่ยว่าอานนท์เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อความนั้นว่าอย่างไรคือธรรมะทั้งหลายมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5พุทธชงเจ็ดอริยะ8เนี่ยนะท่านทั้งหลายมีความเห็นว่ายังไงเห็นว่าคณะสงฆ์เราเนี่ยแตกกันแล้วหรือยังยังรู้หลักการหลักธรรมนะที่กล่าวมาเนี่ยอยู่หรือเปล่าอยู่หรือไม่นั่นนะธรรมทั้งหลายที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้เห็นเดี๋ยวพระพุทธองค์ตรัสถามก่อนว่าในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยเธอได้เห็นการแตกแยกกันแล้วหรือยังบอกว่ายังเหมือนกันนะยังไม่ถึงการแตกแยกกันแต่ว่า
บั่นเกรงว่าหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะแตกแยกกันเราจะทำยังไงอย่างนั้นนะอันนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วเนี่ยว่าเรื่องของการทะเลาะกันในเหมือนกับที่ลูกศิษย์ของอานิโครนาตบุตรเนี่ยเรื่องการทะเลาะวิวาทกันนี่มันเป็นเรื่องน้อยเหมือนกันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยพระพุทธเจ้าตรัสว่าโอ้นี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะภิกษุทั้งหลายยังไม่แตกกันพวกเราเนี่ยนะพวกเรานี่โอ้ยังไม่ได้มันยังไม่แตกกันแต่มีบุคคลทั้งหลายผู้อาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปพึงก่อการทะเลาะวิวาทกันในหมู่สงฆ์เพราะอาชีวะอันเคร่งครัดเรื่องของการเป็นอยู่ต้องวินัยถือคนที่ถือปฏิบัติตามวินัยเคร่งครัดนะก็จะตำหนิติว่านะคนที่ไม่เคร่งครัดอะไรอย่างเงี้ยนะคือในเรื่องของอาชีวะเนี่ยอาชีวะอันเคร่งครัดเนี่ยนะคือท่านพระสารีบุตรก็เกรงว่าในเรื่องของธรรมะมันจะคลาดเคลื่อนมันจะว่าไม่เหมือนกันนะตัวอย่างเช่นความเคร่งครัดในวินัยในเรื่องของจนทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยนะก็มีอยู่ว่าก็มีอยู่ว่าเรื่องของการอุตริมนุษยธรรมเรื่องการพูดอวดตัวเองหรือการอยากจะให้คนอื่นมายกย่องสรรเสริญเนี่ยนะเกิดขึ้นเกิดอุตริมนุษยธรรมขึ้นก็เป็นอาบัติปาราชิกเลยประมาณนั้นนะก็จะเป็นอาบัติปาราชิกอันนี้ต่อมาในโอกาสข้างหน้าในโอกาสวันต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยจะว่าพระในวัดของตัวเองในวิหารของตัวเองเนี่ยแต่พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์พระองค์นั้นเขาเป็นพระอรหันต์ก็ถ้าว่ามีคนฟังเข้าใจนะที่การไปพูดว่าพระที่นั่นองค์นั้นทำผิดองค์นี้ทำผิดอย่างนี้นะพอมีคนเข้าใจก็แสดงว่าเป็นผู้ที่คนอื่นฟังแล้วเนี่ยจะต้องทางคนที่พูดเนี่ยจะเป็นอาบัติทุนรัดใจนะคนที่พูดเป็นอาบัติทุนรัดใจพระภิกษุทั้งหลายขอโภชนะอันประณีตสำหรับตัวเองมาฉันเนี่ยเป็นอาบัติปาจิตตีว่าไงนะอาบัติปาจิตตีแล้วก็พระภิกษุณีภิกษุณีไปขอโภชนะที่อร่อยอร่อยเนี่ยมากินเองมาฉันเองเนี่ยก็ถือว่าผิดนะเรียกถือว่าผิดอาชีวะ ส่วนภิกษุณีไปขอโภชนะอาหารไม่เป็นไข้แล้วไปขอโภชนะอาหารมาเพื่อตัวเองอันนี้ก็เป็นอาบัติเหมือนกันอันนี้เป็นอาบัติปาจิตตีส่วนพระนะที่ไม่อาพาธไปขอแกงหรือข้าวสุกของชาวบ้านญาติโยมมาเพื่อตัวเองมาฉันนี่อย่างนี้ก็ถือว่าผิดเอาวินัย227ข้อนี่มันเยอะนะมันเยอะนี่ยกมาพูดแค่เรื่องสองเรื่องส่วนภิกษุณีนะขอโภชนาอาหารมารับประทานเองนี่เป็นอาบัติเป็นอาบัติปาจิตตีเหมือนกันอันนี้ก็เพิ่งเข้าใจว่าในเรื่องของปฏิโมกข์เคร่งครัดที่จะทะเลาะกันเนี่ยพวกเคร่งครัดในปฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้ยังมีบางสำนักรู้สึกจะเป็นสำนักของท่านคึกฤทธิ์บอกว่าโอ้ต้อง
องถือแต่พุทธพจน์เท่านั้นเหมือนกันอย่างอื่นไม่เอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ของพระของเนี่ยปฏิบัติผิดอะไรว่ากันไปอย่างนั้นนะคนอื่นผิดของตัวเองนี่ถูกอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าสิกขาบทที่แสดงไว้แล้วเนี่ยเว้นพุทธอาชีวะกรณะทะแล้วเนี่ยอีก6อย่างนี้แล้วเนี่ยนอกนั้นถือว่าเป็นอาบัติทุนรัดใจบ้างทุกกฎทุกภาษิตบ้างเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะภิกษุไม่อาพาธขอแกงหรือข้าวสุกจากญาติโยมมากินนี่ก็เป็นอาบัติปาจิตตีเหมือนกันนะหรือปาติโมกข์เคร่งคัดนี่ก็คือว่าพระภิกษุที่ประเภทหนึ่งนะพระภิกษุประเภทหนึ่งที่เป็นอาบัติปาจิตตีขออาหารไม่เป็นไข้แต่ว่าไปขออาหารที่ประณีตจากญาติโยมมาฉันเองมากินเองเนี่ยอันนี้ก็ผิดอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วธรรมะนะสิกขาบทนะที่ทะเลาะกันนี่มันเป็นเหตุให้แตกแยกกันไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนะไม่เป็นไปเพื่อการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมันเป็นประเภทที่ว่าเป็นสิกขาบทที่ว่าอย่างอุตริมนุสธรรมเนี่ยการอวดตัวเองหวังจะได้ลาภสักการะอาจจะไม่เป็นความจริงเช่นตัวเองได้มรรคได้ผลได้นิพพานอะไรเนี่ยพูดอย่างเงี้ยคนก็เกิดนี่เป็นพระอรหันต์เชื่อเคารพนับถือเคารพนับถือปฏิบัติกันอันนี้ก็สิกขาบทที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้วเนี่ยบัญญัติไว้แล้วเนี่ยก็จะมาทะเลาะกันเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วเรื่องของการทะเลาะกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลพุทธองค์ก็เมื่อกราบทูลพระพุทธองค์ว่าปัจจุบันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยมันจะมีภิกษุที่มามีความเห็นแตกแยกกันว่าจะทำให้วัดและปฏิปทาที่เป็นส่วนของพระภิกษุนี้มันเสียไปนะพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบท่านพระอานนท์ว่าอานนท์การวิวาทกันที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอาชีวะดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะความจริงการทะเลาะวิวาทใดอันใดอันเกิดขึ้นในพระสงฆ์เนี่ยเกิดเพราะมรรคหรือปฏิปทามากกว่านะคือโยคีบุคคลที่บรรลุอริยมรรคแล้วเนี่ยย่อมไม่วิวาทกันเพราะอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วแสดงไว้แล้วเนี่ยจะหมายถึงการวิเคราะห์ทะเลาะกันเกี่ยวกับวัดปฏิบัติและปฏิปทาอันเป็นเบื้องต้นเท่านั้นถ้าบรรลุเป็นพระอริยบุคคลไปแล้วนี่จะไม่ทะเลาะกันจะไม่มาว่าอะไรกันตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปกถาคามีอนาคามียิ่งเป็นพระอรหันต์ก็ตามยิ่งจะไม่มีการมาทะเลาะกันที่จะทะเลาะกันก็เบื้องต่ำที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมเท่านั้นพระองค์ก็ตรัสว่าอานนท์มูลเหตุที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยเป็นอย่างไรเธอจงฟังเราตถาคตจะกล่าวอะไรเงี้ย1เป็นผู้มักโกรธนะคนที่มักโกรธเนี่ยคนจะห้ามไม่ได้ไปพูดก็ไม่ได้เนี่ยมักจะทะเลาะกันผูกโกรธไว้นะแล้วก็ภิกษุใดเนี่ยที่มักโกรธเนี่ย
ผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นจะไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์นะแล้วก็ไม่ทำศีลของตัวเองเนี่ยให้บริสุทธิ์ไม่ทำศีลของตัวเองเนี่ยให้บริสุทธิ์เพราะนั้นเพราะว่าที่พระพุทธองค์ที่ตรัสว่าการทะเลาะกันไม่ดีเนี่ยหมายถึงว่าวันนี้ยังไม่ได้บรรลุธรรมถ้าบรรลุธรรมไปแล้วจะไม่มีเลยเหมือนกันเธอไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงอานนท์ภิกษุใดนะไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความรบไม่ความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความรบยำเกรงในพระสงฆ์แล้วเนี่ยนมัสการพระสงฆ์ไม่สามารถทำให้ศีลของตัวเองบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ถ้าภิกษุรูปนั้นย่อมก่อการวิวาททะเลาะกันอันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อกันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อแม้แต่เทวดาและมนุษย์และมนุษย์ทั้งหลายด้วยไม่เป็นประโยชน์เลยนะอานนท์ภิกษุใดไม่มีความเคารพในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์นะและไม่ทำศีลของตัวเองให้บริบูรณ์ครบภิกษุนั้นย่อมก่อการทะเลาะวิวาทอันเป็นไปเพื่อความอยู่กันไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นการอารุ่มอร่วยอะไรกันนี่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เคารพในพระศาสดาไม่เคารพในพระธรรมไม่ยำเกรงในพระสงฆ์ถ้าเธอทั้งหลายไม่ได้พิจารณาโดยแยบคายอย่างถูกต้องนะมนุษย์ทั้งหลายก็จะแตกแยกกันไปด้วยถ้าเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นเป็นการภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายจะพึงพยายามเพื่อที่จะละมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันนั้นนะมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันอย่าได้เอามานะเป็นอารมณ์นะอย่าได้มาเป็นอารมณ์โดยเฉพาะพระที่ได้บรรลุแล้วเนี่ยบรรลุเป็นแม้แต่เป็นว่าสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์แล้วเนี่ยก็จะไม่ทะเลาะกันนะก็จะไม่ทะเลาะกันเหมือนกันเพราะนั้นเธอไม่ต้องกลัวว่าอานนท์มูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันข้อที่หนึ่งเป็นอย่างนี้แหละคือมีความโกรธมีความโกรธไม่พอใจซึ่งกันและกันจึงทำให้เกิดมีการทะเลาะวิวาทกันนะอานนท์ภิกษุใดไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์นะแล้วก็ไม่ทำศีลของตัวเองให้บริบูรณ์เนี่ยภิกษุนั้นย่อมก่อการทะเลาะก่อการวิวาทนะก่อการวิวาทเพราะว่าไม่ได้ทันพิจารณาอย่างละเอียดอย่างถี่ถ้วนนะถ้าเธอทั้งหลายไม่ได้พิจารณาและเคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์นะอธิกรณ์หรือข้อทะเลาะวิวาทกันนั้นก็จะไม่หยุดนะก็จะไม่หยุดต่างคนต่างก็จะเอามูลเหตุต่างๆเนี่ยมาเสนอกันมาทะเลาะกันไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันนี้หมดไปไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุของการทะเลาะวิวาทกันนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยเหตุแห่งการไ
ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่าไว้นี้ที่ว่ามาแล้วอานนท์นิโครนนาตบุตรที่แตกแยกกันเพราะว่าอธรรมวินัยอะไรมันไม่เป็นหมวดเป็นหมู่ไม่เป็นกิจลักษณะอันนี้ก็เป็นเหตุให้ว่าเป็นเหตุให้ในอนาคตก็จะต้องมีการทำสังคายนาซึ่งหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วนี่ก็ได้มีการทำสังคายนากันอย่างครั้งแรกนี่3เดือนหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานไป3เดือนก็มาทำสังคายนากันแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำหรือไม่ได้ประชุมกันก็จะมีเรื่องแตกแยกกันอย่างว่าเอามาดูในข้อที่45เป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ที่ตีเสมอกันกับคนอื่นแม้ตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ด้อยกว่าก็ตามแต่ตัวเองจะเป็นผู้ที่ไม่รู้แต่ว่าอาจจะข่มคนอื่นข่มคนอื่นทำให้มีการแตกแยกกันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นพึงปฏิบัติต่อมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยไม่ให้ยืดเยื้อไม่ให้ยืดเยื้อไปยาวนานข้อที่2ว่าภิกษุนะเป็นผู้ที่ลบหลู่เป็นผู้ที่ตีเสมอแก่คนอื่น ข้อที่3มีความริษยาแล้วก็มีความตรณีอย่างนี้มักจะทะเลาะกันแต่จะเอาเข้าตัวเองอย่างเดียวไม่ออกไปหาคนอื่นบ้างเงี้ย อย่างนี้นะ4เป็นผู้ที่โอ้อวดมีมารยาสาไถทำอะไรก็จะเอาหน้าอย่างนี้นะอันนี้มักจะมีคนคอมเมนต์ไม่พอใจก็มาถึงกับไปลงไม้ลงมือไปว่าและการไม่พอจะตบโน่นตบนี่อะไรอย่างนี้นะโยกสีนวลนี่เป็นอย่างนี้ข้อที่5มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิในอาจจะปรารภตัวเองอ้างตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ว่าตัวเองเนี่ยมีบรรลุนิติภาวะเป็นผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยนะข้อที่6เป็นผู้ที่ยึดมั่นในทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอันนี้ก็เป็นข้อที่6อานนท์ภิกษุใดเป็นผู้ยึดถือในข้อปฏิบัติยึดมั่นถือมั่นสำหรับตนแล้วก็มีความดื้อรั้นต่อคนอื่นสละความผิดของตัวเองนั้นได้ยากมากละได้ยากดังนั้นข้อมูลต่างๆที่นำมาทะเลาะกันนั้นก็จะแพร่ขยายกระจายไปไม่อยู่กับที่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวนะกระจายไปในกลุ่มอื่นก็ยิ่งทะเลาะกันยิ่งใหญ่ออกไปอีกนะอานนท์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานในการที่จะปฏิบัติทะเลาะเบาะแว้งกันหกอย่างประการนี้แหละงั้นนะอันนี้แหละพระองค์ตัดต่อไปกับพระอานนท์อีกว่าอานนท์อธิกรณ์4ประการเหล่านี้ย่อมมีปรากฏจะพึงมีปรากฏในอนาคตการตอนนี้ไม่มีก็จริงอธิกรณ์4อย่างคืออะไรบ้าง1วิวาทาธิกรณ์คืออธิกรณ์เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มาทะเลาะกัน2อนุวาทาธิกรณ์คือคนที่ฟังต่อๆกันไปนั้นเอามาทะเลาะกันอีก
เหมือนกับที่ว่าเมืองโกสัมพีที่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายธรรมกถึกแล้วก็ฝ่ายพระวินัยทรนะตกลงกันเรียบร้อยแล้วทีนี้มีอนุวาทาธิกรก็คือว่าลูกศิษย์ไปบอกต่อๆกันก็ตำหนิกันว่ากันเป็นอนุวาทาธิกรสามอาปัตตาธิกรคืออธิกรที่ผิดโดยการทำผิดทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะอันนี้ถือว่าเป็นอธิอาปัตอาปัตตาที่ก็คือเป็นอาบัตคือเป็นอาบัตก็จะเกิดความรังเกียจกันเป็นอาปัตตาที่ก่อนสี่สุดท้ายกิจจาที่ก่อนอันที่ก่อนที่เกิดขึ้นตามกิจการงานอะไรต่างๆที่มีความผิดพลาดก็จะเกิดอธิกรณ์ขึ้นอันนี้ทั้งสี่ทั้งสี่อย่างนี้เป็นถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความแตกแยกนะแตกแยกความสามัคคีกันความสงบระงับจากอธิกรณ์ต่างๆขึ้นแล้วนี่จะไม่มีอันนี้พูดถึงเรื่องอธิกรณ์อธิกรณสมถะที่จะทำให้เกิดการทะเลาะเบาแว้งกันนี้อีกนะมีอีกเรียกว่าหลักการของอธิกรณ์7อย่างมีหลักการที่จะทำให้เกิดการทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยนะมีอีก7อย่าง1เรียกว่าสัมมุขาวินัยสัมมุขาวินัยคือข้อที่สองสติวินัยข้อที่สามมูลหาวินัยข้อที่สี่ปฏิญญาตกรณะข้อที่ห้าเยพุยสิกาข้อที่หกตัสสะปาปิยสิกาข้อที่เจ็ดตินนะวัฏฐาลกะอันสงพึงให้เพื่อความสงบระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วนั้นโดยประการอย่างนี้นี่นะทีนี้ในธรรมภิกษุในธรรมวินัยนี้นะย่อมวิวาทกันว่านี้เป็นธรรมบ้างนี้ไม่ใช่ธรรมบ้างนี้เป็นวินัยบ้างนี้ไม่ใช่วินัยเป็นต้นนะภิกษุทั้งหลายพึงเห็นพ้องต้องกันนะพร้อมเพียงกันแล้วประชุมนะพร้อมเพียงกันแล้วประชุมแล้วพิจารณาธรรมเนติยอดดอยปลายฟ้าโอ้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์หัวหน้าสถานีมาแล้วนี่วันหน้าสถานียังไม่เป็นตื่นเช้ามาแล้วตื่นเช้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นวันนี้จัดไม่ตรงเวลาครับอันนี้จัดไม่ได้ตรงเวลาที่ออกจากที่ออกวัดฝ่ายหินนะจัดก่อนเพราะว่ามันจะดึกนู่นตีสองตีสามนู่นจะตรงเวลา8 โมงที่เมืองไทยเพราะว่าตอนนี้มันลดลงเหลือ6 ชั่วโมงความต่างกันของเวลานะห่างกัน6 ชั่วโมงจากไอแลนด์นี้ไปกับเมืองไทยอันนั้น8 นาฬิกาตอนเช้านี่มันเป็นตีสองของกลางคืนมันดึกง่วงนอนไม่ไหวจัดสดไม่ได้แล้วต่อไปนี้อาจารย์แบ่งหนาวมาเชียงใหม่ด้วยนะฮ้อนใบฮ้อนวาวฮ้อนใบฮ้อนเงาดอยสุเทพวันก่อนมีรายงานมาว่า40 องศา40 องศาที่นี่เจ็ดองศาครับอาจารย์7 องศาต่ำสุดนะสูงสุด12เองวันนี้สูงสุด12 องศาให้แบ่งความหนาวมาเชียงใหม่
นี้เตาเลี้ยงเตาไม่มีเตาไม่มีฐานโอ้โหฮ้อนใบฮ้อนเงาอ่ะนะเหลือกี่องศาเนาะเนี่ยเมื่อวานนี้รับรายงานมาจากนครศรีธรรมราช35องศาเชียงใหม่ว่าตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยสูงสุดเท่าไหร่อ้าวเดี๋ยวมาดู อธิกรณ์สี่ประการแล้วก็อธิกรณสมถะอีก7อธิกรณสมถะ7ก็คือ1สัมมุขาวินัย2สติวินัย3อมูลหะวินัย4ปฏิญญาตกรณะ5ไถยเยภุยสิกา6ตัสสะปาปิยสิกา7ตินวัฏฐาระกะอันนี้7อย่างมูลฐานละกะสงพึงให้เพื่อสงบระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนี่อาจารย์ประสิทธิ์อันนี้โอ้เหลือเวลาอีกเล็กน้อยมาดูสักในรายละเอียดของอธิกรณสมถะสักหน่อย1สัมมาสัมมุขาวินัยโอ้สัมมุขาวินัยสัมมุขาวินัยนี่คือยังไงสัมมุขาวินัยคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมวิวาทกันว่านี้เป็นธรรมบ้างนี้ไม่ใช่ธรรมบ้างนี่เป็นวินัยบอกนี่ไม่ใช่วินัยนะ อันนี้เป็นวินัยนี้ไม่ใช่วินัยเมื่อภิกษุทั้งหลายพร้อมกันแล้วนะพึงพร้อมเพรียงกันประชุมกันประชุมแล้วพึงพิจารณาธรรมเนติคันแล้วพึงให้อธิกรณ์ระงับไปโดยการที่ระงับไปโดยอาการที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ความเห็นลงกันได้อานนท์สัมมุขาวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยสัมมุขาวินัยอย่างนี้แลก็คือว่าแปลว่าพร้อมหน้านะครับมาสัมมุขานี้แปลว่าพร้อมหน้าคือมีความพร้อมเพรียงกันแล้วก็ประชุมกันแล้วก็ตัดสินพิจารณาคดีความข้อนั้นออกมาพึงให้ระงับโดยการอย่างนี้ในภิกษุในธรรมวินัยนี้นะมีความเห็นลงกันได้อานนท์สัมมุขาวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยสัมมุขาวินัยดังนี้อันนี้เป็นข้อที่1นะเป็นข้อที่1ส่วนข้อที่2ที่3ต่อไปเราจะได้นำมาพูดกันตอนนี้เวลาหมดเวลาเช่นเยภุยสิกาเนี่ยเยภุยสิกาการระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วย อย่างนี้คือพร้อมหน้ากันในอารามหนึ่งในวัดหนึ่งอาจจะมีภิกษุน้อยไม่สามารถทำได้ก็ต้องพากันไปที่วัดใหญ่วัดที่มีพระมากกว่าแล้วก็จึงประชุมกันแล้วนำมาพิจารณานำมาที่ก่อนที่เกิดขึ้นนั่นมาพิจารณากันต่อไปเอาละวันนี้เวลาของรายการมันหมดพอดีนะขอบคุณทุกท่านอาจารย์
อาจารย์มหาประสิทธิ์ยอดดอยปลายฟ้านี่อาจารย์อ๋อนี่แบ่งหนาวมานี่นะเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ขออนุโมทนาและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะร่วมในรายการวันนี้นะเจอกันมาอีกในวันต่อไปอันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจักต้องพรากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันนะท่านหนาเชิญเข้ามาฟังเถิดธรรมเลิศหลาย8โมงตรง5ทุ่มตรงส่งเสียงดังฟังสบายฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรมทุกท่านสุขีฝันดีในวันนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มด่ำพร้อมกับกลอนคำฉันประพันธ์พร่ำเป็นธรรมะบันเทิงลื่นเริงใจขอเจริญพร